งพื้นที่แล้วคิดว่าโอกาสในการแข่งขันเป็นไงบ้างเพราะว่าดีนะฮะกระแสตอบรับของพี่น้องประชาชนดีมากคิดว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ได้รับการตอบผมเข้าใจว่าพี่น้องสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นของเพราะเราต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ของเราไม่ดีแล้วเราก็คาดหวังว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนั้นอะไรที่ทำให้คุณหมอมั่นใจว่าถ้าได้นำทัพประชาธิปัตย์แล้วจะชนะเลือกตั้งที่จริงมันมีอยู่หลายประเด็นนะซึ่งเราพูดไปหลายครั้งแล้วว่าโอเคอย่างน้อยความมุ่งมั่นตั้งใจความพูดจริงทำจริงต่อติดกันไปพอและที่สำคัญที่สุดคือเชื่อของกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจแล้วผมจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าความกล้ากันในตลอดสุดเยอะซึ่งผมคิดว่าความสุดเรากล้าออกมาจากหัวใจของเราเนี่ยมีสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องสมาชิกและเราจะมีหลายอย่างอย่างเช่นเราจะกระจายอำนาจลงไปยังประธานสาขาทั้งประเทศข้อที่ผ่านและที่สำคัญที่สุดอีกอันนึงก็คือเรื่องนโยบายซึ่งผมเชื่อว่าการทำนโยบายรอบนี้ของเราเป็นนโยบายที่ตอบสนองประชาชนและระวางยุทธศาสตร์ไกลๆว่าประเทศไทยเราจะต้องเป็นประเทศชาติอะไรกลับมามีคนติดต่อมาฮะอันนี้เราพูดจริงๆมีคนติดต่อมาว่าจะรอดูผลการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในบางพื้นที่ว่าจะรอดูถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะกลับมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์นี่หมายถึงตัวอดีตส.ส.ที่ย้ายไปแล้วหรือว่ากำลังจะอดีตส.ส.ที่กำลังจะไปมีทั้งหมดกี่คนอันนี้เราคงยังตอบรายละเอียดไม่ได้แต่ได้รับการประสานมานี่เป็นทางการจริงๆเลือดใหม่น้องๆในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือก็มีการโทรศัพท์มาเหมือนกันว่าถ้าผมได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาจะขอมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อลงแข่งขันในนามพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ทั้งภาคอีสานและภาคเหนือ